พี่น้องเรารับใช้พระเจ้าในแต่ละวันเรายังตื่นเต้นร้อนรนเอเมนไหมครับท่านกำลังวิ่งรับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่ออยู่หรือเปล่าครับเส้นทางชีวิตของเราในการรับใช้มันยาวไกลเหลือเกินแต่นั้นเองเราอาจจะมีกำลังวังชาหรือบางครั้งเราอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ผมเชื่อว่าท่านยังอยู่ในลู่แห่งความเชื่อของท่านเอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะนำพระชนะพระเจ้าในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ5เพื่อจะมาแบ่งปันกับพี่น้องให้เข้าใจถึงว่าการที่เราจะเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นผู้รับใช้ที่วิ่งไปถึงเส้นชัยและถึงเป้าหมายได้นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าพี่น้องพร้อมแล้วผมอยากเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะเพื่อจะอ่านพระชนะพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันระหว่างอ่านพระชนะพี่น้องสามารถจ็อกกิ้งไปด้วยได้นะครับจะได้รู้ว่าเราตื่นเต้นร้อนรนอยู่ในทางพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องลองจ็อกกิ้งดูสิครับลองวิ่งลองโอ้โหนี่โอ้ลองวิ่งจ็อกแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านะใครที่มีปัญหาไขข้อขอพระเจ้ารักษาให้หายฮาเลลูยาพร้อมแล้ววิ่งไปด้วยอ่านไปด้วยครับหนึ่งสองสามแต่ท่านทั้งหลายจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องจงอดทนต่อความทุกข์ยากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงทำพันธกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์เห็นไหมครับและอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาเจ้าพระชนะทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวและเช่นเดียวกันวันนี้เราทั้งหลายขอน้อมใจเราทั้งหลายขอน้อมชีวิตเข้ามาอยู่ภายใต้พระวจนะของพระองค์ขอพระวจนะของพระเจ้าเกิดผลดีในชีวิตของเราร้อยเท่าพันทวีวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าที่ออกจากปากผู้รับใช้จะไม่กลับมาสูญเปล่าวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ตกลงไปในดินดีของชีวิตแต่ละคนและเขาจะกินผลเมื่อเขาตอบสนองและเชื่อฟังพระเจ้าขอพระเจ้าประสงค์อวยพรวันนี้และขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติสูงสุดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้ครับพี่น้องครับมีนักกีฬาคนหนึ่งชื่อว่าไมเคิลวัตสันไมเคิลวัตสันนั้นเป็นแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทเขาเป็นนักมวยและเขาเป็นชาวอังกฤษเขาครองแชมป์มายาวนานมากตลอด7ปีตั้งแต่ปี1984ถึง1991เขาสามารถป้องกันแชมป์ได้ทั้งหมด25ครั้งแต่ว่าในครั้งสุดท้ายนั้นวัตสันนั้นในปี1991เขาขึ้นไปชกต่อยกับคู่ต่อสู้ปรากฏว่าเขาพลาดถูกคู่ต่อสู้นั้นต่อยเขาและเขาล้มลงหัวเขานั้นไปฟาดกับเส้นที่ขอบเวทีพี่น้องครับหลังจากวันนั้นเขาสลบไปทั้งหมด40วันหมดสติไป40วันพอเขาฟื้นขึ้นมาเขากลายเป็นคนที่พิการทางสมองซีกหนึ่งของร่างกายไม่สามารถใช้การได้เลยเขาต้องใช้ไม้นั้นค้ำยันตัวเองในการเดินทีละก้าวทีละก้าวต้องลากขาไปแบบนี้ด้วยความยากลำบากในชีวิตในช่วงแรกของชีวิตของเขานั้นเขาหมดแรงหมดกำลังใจเดิมที่เขาเคยเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่เป็นนักมวยที่แข็งแรงที่สุดวันนี้เขากลับกลายเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดต้องมีคนคอยมาดูแลต้องมีไม้เท้ามาค้ำยันเพื่อจะให้ชีวิตของเขานั้นเดินได้แต่ละก้าวช่วงแรกๆชีวิตเขาหดหู่มากจริงๆเขาทุกข์ทรมานและหมดหวังกับชีวิตเกิดคำถามในความคิดบอกว่าแล้วเราชีวิตของเราจะไปยังไงต่อไปพอมาในปี2003ที่ประเทศอังกฤษที่ลอนดอนมีการแข่งขันวิ่งมาราธอนนี่จึงเป็นเหตุทำให้ผมแต่งชุดนักวิ่งมามีการแข่งขันวิ่งมาราธอนเกิดขึ้นที่ลอนดอนพี่น้องครับไมเคิลวัตสันเกิดความสนใจเขาเกิดไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจิตวิญญาณของนักกีฬาของเขาก็เข้ามาในใจเขาอีกครั้งหนึ่งขณะที่เขายังเดินไม่ค่อยได้ต้องมีคนคอยดูแลเขาเขาบอกกับหมอพยาบาลบอกว่าข้าพเจ้าจะขอเข้าวิ่งมาราธอนในครั้งนี้ด้วยพี่น้องครับหลายคนพยายามห้ามไมเคิลวัตสันบอกว่าอย่าเข้าวิ่งเลยขนาดเดินยังจะเดินไม่ไหวแล้วนี่จะไปวิ่งมาราธอนพี่น้องครับแต่สุดท้ายทุกคนก็ทัดทานไมเคิลวัตสันไม่ได้ไมเคิลวัตสันนั้นได้ลงวิ่งมาราธอนในครั้งนั้นโดยที่มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดพี่น้องครับในขณะที่สตาร์ทวิ่งในวันนั้นนักวิ่งมืออาชีพวิ่งออกไปด้วยความเร็วคนที่เข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงในการที่จะเข้าเส้นชัย
แต่กล้องตัดภาพมาที่ไมเคิลวัตสันที่ลากขาค่อยๆเดินไป2ชั่วโมงเขาเดินได้เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองหมอต้องให้เขาพักประมาณสัก3ชั่วโมงและให้วิ่งต่อและให้เดินต่อในตอนเย็นพี่น้องครับเวลาผ่านไปจนวันที่2วันที่3ไมเคิลวัตสันยังเดินไม่ถึงเส้นชัยยังวิ่งไม่ถึงเส้นชัยหลายคนพยายามบอกว่าพอเหอะหยุดเถอะวัสันเพราะว่าขาเนี่ยร่างกายไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแล้วชีวิตจะไม่อยู่รอดถึงเส้นชัยเอาพี่น้องไมเคิลวัสันพูดบอกว่าไม่ได้ลงแข่งแล้วต้องวิ่งให้ถึงเส้นชัยให้ได้พี่น้องครับ5วันผ่านไปไมเคิลวัสันก็ยังไม่ถึงเส้นชัยพอวันที่5หลายคนบอกว่าตัดสินใจทุกคนร่วมกันว่าหยุดเถอะไม่อยากให้วิ่งต่อแล้วไมเคิลวัสันบอกว่าพรุ่งนี้วันที่6ผมขออีก1วันขออีก1วันเท่านั้นผมจะเข้าเส้นชัยให้ได้ในช่วงนั้นนะครับคนทั้งโลกก็ให้กำลังใจคนที่ในลอนดอนก็ให้กำลังใจไมเคิลวัสันพอวันที่6มาถึงเขาเดินอย่างเต็มที่เขาเดินอย่างมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังแม้ร่างกายจะไม่ไหวแต่จิตใจนี่เกินร้อยไมเคิลวัสันเดินขณะที่ใกล้จะเข้าสู่เส้นชัยมีคนจากลอนดอนมายืนสองข้างฝั่งแบบเหมือนอย่างที่พี่น้องนั่งแบบนี้คอยปรบมือให้กำลังใจบอกพ่อไมเคิลจะถึงเส้นชัยแล้วพี่น้องครับในที่สุดเขาเดินถึงเส้นชัยและน้ำตาเขาไหลลงมาเพราะว่าที่เส้นชัยนั้นมีคนมาต้อนรับเขาอย่างมากและที่สำคัญคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งเมื่อ5วัน6วันที่แล้วเอาเหรียญทองมาคล้องให้เขาและเวลานั้นไมเคิลวัสันนั้นมีความสุขมากและคนทั้งโลกก็ชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขากระทำด้วยเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวของไมเคิลวัสันเมื่อย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเราได้ข้อคิดอะไรจากสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับไมเคิลแม้มีอุปสรรคอย่างมากแม้มีความยากลำบากในการวิ่งแต่เขาก็อดทนยืนหยัดจนถึงเส้นชัยในที่สุดเพราะเขาไม่อยากเป็นเพียงแค่คนที่เข้าแข่งขันแต่เขาอยากเป็นคนนึงที่ลงเข้าแข่งขันแล้วถึงเส้นชัยได้ด้วยเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เป็นผู้เชื่อเรากำลังอยู่ในลู่แห่งความเชื่อในการวิ่งไปกับพระเจ้าเอเมนไหมครับเรากำลังวิ่งด้วยความบากบั่นเรากำลังวิ่งด้วยความที่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะถึงเส้นชัยแน่ๆเรามีหน้าที่ที่รับผิดชอบคือเราต้องวิ่งให้ถึงเส้นชัยแม้บางครั้งที่เราวิ่งไปเราเห็นว่ามีหลายคนนั้นเลิกวิ่งไปแล้วเราเห็นว่ามีหลายคนนั้นหมดกำลังใจอยู่ข้างทางแล้วก็คอยกวักมือเรียกเราบอกว่าอย่าไปอีกเลยเหนื่อยพักก่อนเถอะแต่เราก็เห็นบางคนที่วิ่งนำหน้าเราและหนุนใจเราบอกตามมา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 พี่น้องครับวันนี้เรากำลังเดินกับพระเจ้าด้วยความอดทนด้วยใจแบบเหมือนไมเคิลฮัสวัสันหรือเปล่าผมหวังว่าใจทุกคนที่นี่หรือคนที่ฟังอยู่ทางออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีใจเกินร้อยเพื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับท่านจะมีใจเต็มร้อยวิ่งอย่างเต็มที่ไม่ว่าคนรอบข้างจะเป็นอย่างไรไม่ว่าใครจะเลิกไปแล้วไม่ว่าใครจะอยู่หน้าเราไม่ว่าใครจะอยู่หลังเราไม่เป็นไรแต่ขอให้ท่านนั้นอยู่ในลู่แห่งชีวิตลู่แห่งความเชื่อที่จะวิ่งไปกับพระเจ้าจนกว่าจะถึงเส้นชัยเอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจท่านให้วิ่งไปด้วยกันให้เดินไปด้วยกันในหัวข้อเรื่องการยืนหยัดรับใช้จนถึงเส้นชัยแน่นอนว่าในหัวข้อที่จะพูดนี้ไม่ใช่เพียงแค่การรับใช้เท่านั้นไม่ว่าท่านจะทำงานในธุรกิจไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านเอาหลักการจากพระวจนะพระเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงไปประยุกต์ใช้ผมเชื่อว่าท่านจะถึงเส้นชัยแน่ๆท่านจะถึงซึ่งความสำเร็จแน่ๆดังนั้นคำถามจึงอยู่ที่ว่าแล้วเราจะสามารถยืนหยัดอดทนและเดินไปสู่เส้นชัยจนถึงวันสุดท้ายได้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาดูหลักการด้วยกันจากพระธรรม2ทิโมธีซึ่งพระธรรม2ทิโมธีเป็นพระธรรมที่ดีมากๆเล่มหนึ่งเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลเขียนก่อนจะเสียชีวิตพระธรรมเล่มนี้อาจารย์เปาโลเขียนในขณะที่อยู่ในคุกอาจารย์เปาโลเขียนถึงทิโมธีที่ตอนนั้นที่จะเป็นผู้นำผู้ดูแลคริสตจักรเอเฟซัสอาจารย์เปาโลได้กลั่นกรองประสบการณ์ตลอดยาวนานที่รับใช้มาและกำลังจะบอกลูกที่รักก็คือทิโมธีที่เป็นสาวกที่จะรับช่วงต่อไปอาจารย์เปาโลรู้ว่าอีกไม่นานเขาจะต้องถูกประหารชีวิตอาจารย์เปาโลก็ยังชื่นชมยินดีและเขียนจดหมายมาหนุนใจ
การกรองประสบการณ์ว่าการจะวิ่งมาถึงเส้นชัยเหมือนอาจารย์เปาโลได้นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างนี่เป็นคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนี่เป็นคำแนะนำจากผู้ที่มีผ่านชีวิตมาอย่างจริงๆในการรับใช้พระเจ้าหรือในการทำงานต่างๆและเขาประสบความสำเร็จและเขาจึงเขียนข้อคิดมาหลายคนอาจจะมองว่าสิ่งที่เปาโลเขียนใช่เป็นทักษะความสามารถหรือเคล็ดลับบางอย่างไหมที่อยากจะแนะนำเพื่อเราจะไปฝึกเพื่อเราจะไปพัฒนาพี่น้องหาไม่เป็นเรื่องของความสามารถเลยแต่มันเป็นเรื่องของใจที่อยู่ภายในต่างหากเอเมนไหมครับใจที่อยู่ภายในชีวิตที่อยู่ภายในลักษณะชีวิตที่อยู่ภายในต่างหากนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับถึงแม้วันนี้ท่านมีความสามารถเต็มเปี่ยม 100% แต่ท่านนั้นไม่มีใจที่จะเอาความสามารถนั้นลงไปทำความสามารถที่มีอยู่ในท่าน 100% มีค่าเท่ากับ0ทันทีเพราะมันไม่มีค่าอะไรเลยดังนั้นแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีใจเต็มที่กับพระเจ้าท่านมีใจเต็มร้อยกับพระเจ้าแม้ความสามารถไม่มีพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้กับท่านเห็นมั้ยครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้กับเราเองนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าบอกเมื่อเรามีใจพระเจ้าก็จะมีทางพี่น้องยังเชื่อคำนี้อยู่มั้ยครับพี่น้องเอามือตบที่ใจของเราบอกว่าข้าพระเจ้าเชื่อข้าพระเจ้าเชื่อข้าพระเจ้าเชื่อพระเจ้าจะมีทางให้กับเราจริงๆพี่น้องครับเราจะเห็นหลักการอยู่ด้วยกัน3ประการประการที่1ที่เห็นจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่าเราต้องหนักแน่นมั่นคงและอดทนต่อความทุกข์ยากพี่น้องพูดพร้อมกันว่าหนักแน่นมั่นคงอดทนต่อความทุกข์ยากเอเมนไหมครับพระพีบอกว่าแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องจงอดทนต่อความทุกข์ยากนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกทิโมธีในตอนนี้เหมือนในพระวจนะพระเจ้า1โครินธ์บทที่9ข้อ27บอกว่าแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้วันนี้เราต้องหนักแน่นมั่นคงเราต้องพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะชีวิตที่อยู่ภายในของเราพี่น้องครับเราไปค่ายในเดือนใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรารู้ว่าเรามีพื้นที่การรับใช้หรือ Marketplace แต่ละคนมีพื้นที่การรับใช้ที่แตกต่างกันแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเสมอไปที่เราจะมีชัยชนะในพื้นที่รับใช้ของเราได้ตลอดเวลาพี่น้องอาจจะตื่นเต้นร้อนรนในค่ายแต่พอกลับมาเจอในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันต้องใช้กำลังเยอะมันต้องใช้แรงเยอะบางครั้งจิตใจเราอาจจะห่อเหี่ยวไปบางครั้งชีวิตของเราอาจจะรู้สึกหมดแรงหมดหวังหมดกำลังไปบางครั้งเราจะถูกต่อต้านบางครั้งเราจะถูกไม่เห็นด้วยกับความคิดเพื่อนที่ทำงานเราต่อต้านแม่ค้าที่ตลาดร้านแผงผักข้างๆก็ต่อต้านเราหลายคนถูกต่อว่าถูกต่อต้านทนไม่ไหวปกป้องข่าวประเสริฐด้วยกำปั้นก็มีมาว่าพระเยซูเราดีนักพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราหนักแน่นมั่นคงและยึดหลักการพระเจ้าไว้ตอบสนองตามหลักการพระเจ้าแล้วเราจะเห็นผลดีที่เกิดขึ้นเอเมนไหมครับอย่าให้สถานการณ์ภายนอกมาคุมเราแต่เราต้องควบคุมภายในของเราให้ดีๆเอเมนไหมครับคือชีวิตและจิตใจเรากับพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องอดทนแม้ว่างานที่เราทำมันไม่เกิดผลอย่างที่เราคาดหวังหลายคนทำงานรับใช้พระเจ้าไปตั้งเป้าหมายอย่างดีบอกว่าอยากรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลอยากนำคนมารู้จักกับพระเจ้าอย่างมากมายเราลงทุนทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างและเราก็คาดหวังการเกิดผลแต่ผลที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดผลที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดเสมอไปหลายคนท้อใจพี่น้องยังจำได้ใช่ไหมครับว่าเรามีหน้าที่ปลูกรดน้ำพรวนดินแต่พระเจ้าเป็นผู้ทำให้เติบโตจงวางการเกิดผลไว้ที่พระเจ้าอย่าวางการเกิดผลไว้ที่การกระทำของท่านเห็นไหมครับให้เราวางไว้ที่พระเจ้าอย่าวางไว้ที่การกระทำของเราอย่าวางไว้ผิดที่เมื่อเราวางไว้ผิดที่เราก็จะรู้สึกผิดที่เช่นเดียวกันเราก็จะไม่ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างที่ท่านทำแล้วไม่เกิดผลพี่น้องเรายังทำต่อไปอยู่หรือไม่ผมหวังว่าท่านยังจะวิ่งต่อไปอยู่เอเมนไหมครับผมหวังว่าท่านยังจะไม่หมดกำลังใจผมหวังว่าในมาร์เกตเพลสหรือว่าในพื้นที่การรับใช้ของท่านแม้มีอุปสรรคแม้มีปัญหาเราก็ยังวิ่งต่อไปเอเมนไหมครับเราก็ยังดำเนินต่อไปการเกิดผลเป็นของพ
พระเจ้าพระองค์จะประทานให้กับท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจวางการเกิดผลไว้ที่พระคริสต์ขอให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางการเกิดผลของท่านอย่าเอาศูนย์กลางการเกิดผลมาที่ความสามารถของท่านมาที่ความคิดของท่านแต่เอาไว้ที่พระเจ้าหรือแม้หลายคนหันหลังกลับหลายคนรับใช้กับเราอยู่ดีๆหลายคนบางคนอาจจะเป็นผู้นำของเราบางคนอาจจะเป็นคนที่เรานับถือบางคนอาจจะเป็นคนที่เราประทับใจในความสามารถในประสบการณ์การรับใช้ในอดีตที่ผ่านมาแต่วันนี้เขาอาจจะไม่ได้รับใช้แล้วพี่น้องครับท่านยังจำเพลงนี้ได้ขึ้นใจหรือเปล่าครับแม่ใครไม่ไปด้วยเอาใหม่เสียบร้องเสียบ1 2 3ฉันตัดสินใจแล้วไม่ดังนะครับเอเมนไหมครับถึงใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามพระเยซูไปอย่าไปเปลี่ยนเพลงนะพี่น้องถึงใครไม่ไปด้วยฉันก็ไม่ไปด้วยไม่ได้ถึงใครไม่ไปด้วยฉันก็ไม่ไปด้วยรีบหันกลับเลยรีบหันกลับเลยอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องครับแม้ใครไม่ไปด้วยเราก็จะไปมีคำถามหนึ่งที่ถามและผมยังจำได้อยู่ในชีวิตเสมอมีผู้นำท่านหนึ่งถามถ้าวันนี้ไม่มีใครเลยรับใช้พระเจ้าถ้าวันนี้ไม่มีใครเลยเดินติดตามพระเจ้าถ้าวันนี้ไม่มีใครเลยที่ถ้ามีทุกคนทิ้งพระเจ้าหมดเหลือท่านอยู่คนเดียวท่านยังจะรับใช้พระเจ้าหรือไม่ชีวิตท่านอาจจะเป็นเหมือนโนอาต่อเรืออยู่คนเดียวหลายคนก็บอกว่าคนนี้บ้าแล้วน้ำที่ไหนจะท่วมโลกฝนไม่ตกมาตั้งหลายปีพี่น้องครับแต่โนอารู้ว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปบอกคนอีกข้างหนึ่งถ้าฉันไม่ไปกับพระเยซูมาตามฉันกลับไปด้วยเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆเมื่อไปตามอย่าหนีหน้านะเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านจะตามพระเยซูจนถึงวันสุดท้ายจนถึงเส้นชัยเอเมนไหมครับแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็ตามจะตามไปแม้งานไม่เกิดผลแม้มีความทุกข์ยากแม้มีการต่อต้านเกิดขึ้นในชีวิตพี่น้องครับผมอยากจะเล่าเรื่องราวเรื่องนึงของผู้หญิงคนหนึ่งสุภาพสตรีให้ฟังผมไปได้ยินเรื่องราวนี้เมื่อวานและเป็นพระพรและหนุนใจผมมากเมื่อคืนผมก็อธิษฐานแล้วบอกว่าต้องเล่าเรื่องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งสามีเป็นคนสัมมาเลเทมายังไม่รู้จักพระเจ้าแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคริสเตียนมีลูกอยู่สองคนเธอก็ทำหน้าที่เป็นภรรยาทำหน้าที่เป็นคริสเตียนอย่างดีแต่สามีเธอนั้นชอบทานเหล้าแล้วก็เมาเหล้าเป็นประจำก่อนที่เธอจะมาโบสถ์ในทุกวันอาทิตย์สามีโรแมนติกมากจะชอบแต่งหน้าทาปากอะไรให้เธอฟังดูแล้วโรแมนติกมากคำว่าแต่งหน้าเขียนปากแดงก็คือว่าเอากำปั้นต่อยปากภรรยาปากนี่แดงมาเลยเขียนคิ้วให้ภรรยาก็คือเอากำปั้นชกที่ตาภรรยาเคี้ยวมาเลยทำแก้มภรรยาให้เป็นแดงแบบธรรมชาติเอามือตบภรรยาแดงละเลือเป็นธรรมชาติหลายคนในคริสตจักรที่เห็นชีวิตเธอบอกว่าเลิกซะเถอะไอ้ผู้ชายเลิกซะเถอะพี่น้องครับแต่เธอรู้สึกว่ามันมีบางอย่างในชีวิตในจิตใจต้องไปปรึกษาผู้นำเธอตัดสินใจไปปรึกษาผู้นำท่านหนึ่งผู้นำท่านหนึ่งก็หนุนใจบอกว่าพระเจ้าเกลียดการหย่าร้างนะพระเจ้าอยากให้เราเป็นเกลือแสงสว่างพระเจ้าอาจจะอยากให้เธออยากให้คุณนำสามีมาเชื่อก็ได้อย่าหย่าเลยหลายคน
199คนลงความเห็นนะคิดจะอยากบอกอย่าเลยแต่ผู้นำท่านนี้บอกว่าเข้มแข็งไว้อดทนไว้นี่คือพื้นที่การรับใช้ของคุณขอให้คุณเชื่อมั่นในพระสัญญาพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับผู้หญิงคนนี้เชื่อฟังผู้นำท่านนี้แม้จะถูกไม่ต้องแต่งหน้าเองทุกเช้าวันอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าพี่น้องแต่ชีวิตหดหู่มากบางครั้งโดนตีจนเลือดออกหูนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและทุกคนก็รับรู้แต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำคืออะไรรู้ไหมครับเมื่อสามีเมามานอนหลับที่บ้านเธอเดินไปที่เตียงคุกเข่าลงจับเท้าสามีแล้วอธิษฐานด้วยน้ำตาแล้วบอกว่าเปลี่ยนสามีให้สามีมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เธอทำพระเจ้าบอกว่าให้อดทนถึงแม้เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เธอยึดหลักการพระเจ้าไว้พี่น้องคำอธิษฐานเธอเริ่มเกิดผลเป็นแบบนี้มาหลายปีจนแม่ยายก็คือคุณแม่ของลูกชายคนนี้เห็นความดีที่เธอทำเซ็นมอบมรดก70ล้านบ้าน70ล้านเป็นชื่อเธอให้เพราะว่าเขารู้ว่าลูกชายเขาไม่ดี70ล้านให้เลยและปัจจุบันสามีไม่ได้แต่งหน้าทาปากให้เธอมาคริสตจักรแต่กลับเป็นพนักงานขับรถมาส่งเธอที่คริสตจักรและสามีก็เริ่มที่จะเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและเธอก็ทำหน้าที่เป็นคริสเตียนอย่างดีพี่น้องครับเราต้องหนักแน่นและอดทนแล้ววันหนึ่งพระพรจากพระเจ้าจะมาสู่ชีวิตท่านแล้ววันหนึ่งชีวิตท่านก็จะเป็นชีวิตที่ดังกว่าคำพูดแล้ววันหนึ่งชีวิตท่านจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราและเพื่อจะหนุนใจอีกหลายคนเอเมนไหมครับขอให้ท่านอดทนยืนหยัดในการเดินติดตามพระเจ้าแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปแม้มีการต่อต้านเราก็จะเป็นไงครับมั่นใจในพระเจ้ายึดมั่นหลักการในพระองค์ไว้พี่น้องครับจากประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยมิชชันนารีที่เข้ามาในเมืองไทยและคนไทยเองที่ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมิชชันนารีถูกฆ่าตายทั้งหมด138คนเท่านั้นเองในเมืองไทยถือว่าน้อยมากจริงๆแล้วการต่อต้านไม่ได้หนักหนาสาหัสเลยแต่คริสเตียนส่วนใหญ่ทำไมครับไม่มีใครต่อต้านเราต่อต้านตัวเองก็ได้เอ้ยไปบทดีไหมอย่าไปเลยต่อต้านตัวเองไปประกาศดีไหมอย่าไปเลยต่อต้านตัวเองพี่น้องอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าพระเจ้ามีสิ่งดีในชีวิตของแต่ละท่านถ้าท่านไม่ใช้สิ่งดีนั้นพี่น้องครับแล้วใครจะใช้ล่ะครับเพราะพระองค์มีสิ่งดีเฉพาะเจาะจงในชีวิตของท่านวันนี้จงบากบั่นมุ่งไปวันนี้จงหนักแน่นและมั่นคงเอเมนไหมครับแม้ถูกทำร้ายแม้ถูกอะไรก็แล้วแต่ขอให้ยืนหยัดในทางของพระเจ้านี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่พระเจ้าก็อาจจะมีวิธีการในชีวิตแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าท่านจะนับกำลังใจจากสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมครับนั่นคือประการที่หนึ่งก็คือหนักแน่นมั่นคงอดทนต่อความทุกข์ยากพี่น้องพูดพร้อมกันหนักแน่นมั่นคงอดทนต่อความทุกข์ยากประการที่สองครับประการที่สองสิ่งที่เห็นในพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่าอาจารย์เปโตรหนุนใจที่มีทีบอกว่าจงทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจงทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับวันนี้ข้อนี้ผมจะไม่เทศนาเองผมมีพี่น้องผู้รับใช้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการคริสเตียนท่านหนึ่งท่านค้ำวอดกับวงการประกาศข่าวประเสริฐมาเกือบจะ20ปีทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐทำหน้าที่เป็นพาคนมารู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับท่านไปทุกที่ไปทุกทางไปทุกหนไปทุกแห่งเลยขอให้มีที่ไหนคนอยากรู้จักพระเจ้าท่านมีประสบการณ์อย่างมากผมอยากให้ท่านมาหนุนใจท่านอยากให้ท่านมาเห็นเมล็ดพันธุ์แห่งผู้ประกาศข่าวประเสริฐว่าเป็นอย่างไรผมอยากให้ท่านปรบมือต้อนรับอาจารย์เบนแสงอัคคีธรรมทานนะครับที่เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรวาเลนไทน์เป็นประธานกลุ่มเชิญอาจารย์นะครับเรียนเชิญอาจารย์บนเวทีนะครับอาจารย์เป็นประธานกลุ่มประกาศข่าวประเสริฐนะครับพระคิดเพื่อมวลชนเ
ขึ้นมาบรรยายอาจารย์มีใจที่ดีมากประกาศข่าวประเสริฐที่ไหนเป็นไงครับโบสถ์ไหนอยู่ใกล้ยกให้หมดเลยประกาศเสร็จเอามาสร้างเติบโตยกให้โบสถ์นี้มีโบสถ์ทางนี้ก็ยกให้ต่อเลยนี่คืออาจารย์เบนขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านครับฟังแล้วตื่นเต้นนะครับลองพูดสิพูดกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเยซูคริสต์ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอใช้ข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์จะไปอาเมนอาเมนอาเมนตื่นเต้นครับปกติแล้วผู้รับใช้อย่างผมนั้นก็อยู่ตามข้างถนนข้างตึกในทุ่งนาชายทะเลบนภูเขาทั้งในประเทศต่างประเทศทำแบบนี้มีครั้งหนึ่งพาสมาชิกไปบัพติศมาที่สูงที่สุดของภูเขาโลกเลยน่าจะ 2,800 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลในน้ำเนี่ยโทษนะครับถ้าใครดื่มเบียร์วางลงไปเป็นวุ้นขวดน้ำวางเป็นวุ้นแต่ได้พาสมาชิกท่านหนึ่งไปบัพติศมาในลำธารแห่งนี้ที่ประเทศภูฏานเกิดยินนะครับเจ้าชายจิกมี่นี่ยกตัวอย่างนะครับในการเดินทางหรือบางแห่งประกาศไปโดนฆ่าไปประกาศไปโดนฆ่าไปเดินทางไปนี่จะต้องมีทหารคุ้มกันทั้งหน้าและหลังอย่างประเทศไนจีเรียดินแดนที่บอกว่าโหดที่สุดในการประกาศข่าวประเสริฐผมกับภรรยากับทีมไปกัน10คน10วันได้เห็นคนกลับใจจำนวนมากมีแบบย่อนะครับในทุ่งนาก็เช่นเดียวกันในประเทศไทยผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่ในต่างจังหวัดรักษาการไปทั่วทำไปทั่วเพราะฉะนั้นเอาแน่นอนไม่ได้ว่าผมจะอยู่ที่ไหนแต่หลักๆครอบครัวผมนั้นอยู่ที่คริสตจักรบ้านพลังรักและสมาชิกที่พระเจ้าได้ทรงนำผมไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นก็อยู่หลายๆคริสตจักรในหลายๆเครือเพราะหน้าที่ผมคือประกาศข่าวประเสริฐและนำคนมารู้จักกับพระเยซูคริสต์หลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เช่นเดียวกันนั่งอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ใช่หรือไม่ขอบคุณพระเจ้าจงนำหน้าที่ทำหน้าที่นะครับของผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราเป็นคริสเตียนกันมานานเรารู้เสมอว่าข้อพระคัมภีร์ที่เข้ามาในจิตใจเราเนี่ยตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆเลยท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติไหนพูดสิ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยขอบคุณพระเจ้านี่คือคริสเตียนคริสเตียนท่องพระคัมภีร์ได้อะท่องได้ด้วยเก่งมากเลยอาจารย์องค์การก็ท่องได้ถ้าผมจะปรบมืออาจารย์องค์การคนเดียวนี่หาว่าเห็นแก่พวกพ้องเนาะเพราะปรบให้ทั้งห้องในดีที่สุดเพราะท่องกันได้หมดเลยแต่ทีนี้หน้าที่ของนักประกาศข่าวประเสริฐและผู้ประกาศข่าวประเสริฐนั้นที่สำคัญที่สุดต้องทุ่มเทสุดความสามารถทีมวันนี้ที่อาจารย์วงการมาให้มาบอกว่าทุ่มเทสุดความสามารถอาจารย์จะทำยังไงดีสำหรับชีวิตผมทำอยู่แล้วทุ่มเทสุดความสามารถก็คือว่าถึงแม้ว่าระยะทางมันจะไกลแค่ไหนก็ตามลำบากแค่ไหนก็ตามจะไม่มีเอาความคิดอื่นมาขัดขวางได้เลยทุ่มเทสุดความสามารถคือไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ตามต้องบากบั่นไปให้ได้มีครั้งหนึ่งที่ได้ข่าวมาว่ามีคนจะตายลงไปในไลน์ข้อเรียกอะไรไลน์กลุ่มใช่ไหมของเพื่อนๆเอิญภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ได้เจอกันมา30 กว่าปีไม่เคยเจอกันอาจจะจำกันไม่ได้แต่รู้ว่าคนคนนี้มีอิทธิพลพ่อเป็นนายทหารมีอำนาจบาดใหญ่มากใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยแล้ววันหนึ่งเขาจะตายเพราะว่าหัวใจเขาบางหมอบอกว่าตายแน่นอนลาญาติได้เลยข้อมูลที่ผ่านมาทางไลน์ก็ไปทั่วเลยนะครับเพื่อที่จะบอกญาติว่าให้มาดูกันครั้งสุดท้ายนะตายแน่นอนกินไม่ได้แล้วหลับไม่ได้แล้วลงจากเตียงก็ไม่ได้ด้วยพอมีคนเล่าให้ผมฟังภรรยาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงผมอยู่กรุงเทพมหานครในใจคิดอย่างเดียวว่าเขาจะเป็นใครก็ช่าง
ผมอยากให้เขาได้ยินข่าวประเสริฐผมขับรถจากกรุงเทพไปเชียงรายเพื่อคนคนหนึ่งขับรถไปถึงไปยืนที่เตียงโรงพยาบาลอย่างนี้ไม่นั่งด้วยนักการเมืองก็มานักการเมืองท้องถิ่นญาติพี่น้องเยอะแยะไปหมดเลยเขาเชิญผมนั่งผมบอกผมไม่นั่งเขาถามว่าทำไมถึงไปนั่งผมขอพูดบางสิ่งบางอย่างกับคนคนนี้ซะก่อนเขาดื้อมากเขาลั้นมากเขามีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเยอะรอบเตียงไปหมดเลยที่ตัวก็มีบทสวดก็เต็มไปหมดเลยเราไม่ว่ากันเป็นสิ่งที่ดีผมเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระกิตติคุณเราไม่ว่ากันเพราะผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันหลังจากพูดไปประมาณสักสองชั่วโมงอึดมากเลยหมอก็เข้ามาคนอื่นเข้ามาคนเข้าออกห้องพิเศษนี่เยอะมากเขาก็งงว่าทำไมผมไม่นั่งผมบอกผมไม่นั่งผมก็พูดเรื่องชีวิตของเขาให้พระเจ้าเผยพระวจนะถึงชีวิตเขาก็เริ่มถูกทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเขาถามว่าพี่เบนรู้ได้อย่างไรผมบอกผมไม่รู้แต่พระเจ้าผมรู้อเมนไหมนังถึงแม้ว่าเราไม่รู้แต่พระเจ้าเรารู้ทุกเรื่องรู้แม้กระทั่งชีวิตคุณที่นั่งอยู่ที่นี่คิดอะไรกันอยู่ฮาเลลูยาผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงผมได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสผ่านหูในใจให้พูดคำหนึ่งให้เผยพระวจนะกับผู้ชายคนนั้น วันนี้ถ้าคุณยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในนามพระเยซูคริสต์เพราะพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าจะรอดคุณจะรับหรือไม่รับแล้วคำสุดท้ายที่ผมต้องพูดต่อจากตรงนี้ก็บอกว่าวันนี้คุณจะไม่ตายเขาเงียบมองหน้าผมในห้องทุกคนเงียบหมดเลยคนที่คุยกันเงียบกันหมดเลยเสร็จแล้วก็เข้าพระกิตติคุณเข้าพระกิตติคุณเสร็จนำรับเชื่อสละทุกอย่างที่ติดตัวเข้ามาออกหมดแล้วไม่ใช่คนคนนั้นคนเดียวที่รับเชื่อเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆรับความรอดด้วยขอบคุณพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าแล้วจากวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมาเข้าเดือนที่8รวบลัดตัดความเพราะเวลามีน้อยผมให้เขามาอยู่ที่กรุงเทพมาพบกับหมอที่จุฬาเช็คแล้วว่าหัวใจคืนมาได้ยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองผมอยากรู้ว่าพระเจ้าช่วยเขายังไงเอามาอยู่ที่บ้านผมเลยดูเหตุการณ์ที่พระเจ้าจะช่วยเขาจะรอดจริงไหมจริงไหมจริงไหมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังทุกวันโดยทีมสมาชิกที่บ้านอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังทุกวันแล้ววันนี้รวดรับตัดฟาร์มนอกจากเขาเสียครอบครัวไปเสียลูกไปได้ลูกกลับคืนมาได้ภรรยาคนใหม่กลับมาผมทำพิธีแต่งงานให้เสร็จฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าณวันนี้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาถวายตัวประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าออกไปทั่วเลยถวายทั้งชีวิตนั่นคือการไถ่ของพระเยซูคริสต์ทางด้านกายภาพแต่พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ฝ่ายวิญญาณพระองค์ไถ่เราแล้วไม่ตายเราจะอยู่เฉยได้อย่างไรพี่น้องเฉยไม่ได้เราจะอายผู้หญิงที่อยู่ข้างบ่อน้ำนั่นจำได้ไหมในพระธรรมยอห์นบทที่4คนผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครครบผ่านบ้านใครใครก็ยี้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 แต่เขาพบพระเยซูคริสต์เขารู้ว่าเนี่ยเป็นพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาถึงไปพูดในหมู่บ้านแล้วคนในหมู่บ้านกลับมาเชื่อหมดเลยถามว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเรียนพระคัมภีร์หรือเปล่า No แต่เขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าต่างหากใช่ไหมพี่น้องลอยพูดสิพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าจะบอกเรื่องของพระองค์ให้คนเหล่านั้นรับความรอดอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอให้ท่านพูดด้วยใจอย่าพูดเพราะอาจารย์เบนนำท่านแต่ก็หลายครั้งนะครับพี่น้องคนรู้สึกเห็นใจเนาะคอมฟอร์ทโซนใครก็ชอบเย็นสบายเท่มีเกียรติแต่อัครทูตไม่เป็นอย่างนั้นอัครทูตแต่ละคนนั้นสาหัสสากรรจ์เหลือเกินแต่เขายอมเพราะอะไรเพราะว่าความรอดเป็นเรื่องสำคัญต่อมนุษยชาติพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนั้นเพื่อการคืนดีของมนุษย์กับพระเจ้าพันธกิจแห่งการคืนดีนี้จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องให้คนที่เป็นคริสเตียนหรือคริสเตียนในห้องประชุมนี้รู้ว่าหน้าที่การประกาศข่าวประเสริฐนั้นคุณต้องทุ่มเททุกวิถีทาง
ในพระวจนะได้กล่าวว่าฝ่ายเปาโลและซีลาส ขอโทษเปาโลและบารนาบัสนั้นมีใจกล้าหาญได้กล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนไปดีนะครับในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ46ต้องกล่าวพระวจนะให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสียขีดเส้นใต้ตรงคำว่าท่านทั้งหลายปัดและตัดสินว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ดูเถิดพวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาตินั่นคือคนยุคนั้นแล้วทำไมผมบอกให้ขีดเส้นใต้คำว่าปัดยุคนั้นกับยุคนี้ไม่ต่างกันพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติท่านอาจจะหัวเราะในใจฮ่าฮ่าฮ่าได้ครับอาจารย์ลุกกันหมดห้องเลยผมยืนอยู่คนเดียวอาจารย์ถ้าจะเอาตามนั้นก็อาจารย์ยืนอยู่คนเดียวแล้วจะทำยังไงไม่ว่ากันถ้าขอให้ไปจริงๆเราก็ไปด้วยกันนะไปไหนเราจะไปด้วยเราจะตามกันไปก็ถูกฮะไม่ผิดนะครับขอพระเจ้าช่วยเราในเรื่องนี้เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งปัดพระวจนะของพระเจ้าปัดในสิ่งที่อัครทูตบอกแต่ก็มีคนในกลุ่มหนึ่งที่รับเอาไว้คนที่รับเอาไว้นั่นก็เป็นพระคุณและเป็นพระพรการเป็นพระพรนั่นคือการที่ออกไปบอกเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยรอดให้เขาเหล่านั้นได้ความรอดยังไม่พอได้รับการรักษาให้หายด้วยในเวลาเดียวกันหลายครั้งที่พระเจ้าส่งผมไปตามชนบทประกาศข่าวประเสริฐมีการขับผีออกมีการอัศจรรย์มากมายพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อ16ผมก็ชอบพระธรรมตอนนี้มากเลยเพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศประเสริฐนั้นประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้บางครั้งผมก็เผลออวดนะต้องขออภัยพี่น้องแต่จำเป็นต้องพูดเพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนในวันนี้ที่ภัยพิบัติจะไม่เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งที่ละเลยพระวจนะของพระเจ้าแล้วปัดพระวจนะของพระเจ้าทิ้งแต่ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่ช่วยเราทุกคนที่จะเอาพระวจนะของพระเจ้านั้นมาเป็นจริงในชีวิตเราแล้วออกไปประกาศเรื่องราวของพระองค์ต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับขอบคุณครับพี่น้องครับหวังว่าท่านจะได้พระพรจากอาจารย์เบนถึงแม้เป็นเวลาสั้นๆเอเมนไหมครับจริงๆท่านมีเรื่องเล่าอย่างมากมายเกี่ยวเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับไปที่ไหนท่านก็ทำพระราชกิจของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องยังวิ่งตามมาอยู่หรือเปล่าครับยังต่อสู้อยู่หรือเปล่าครับประการที่หนึ่งเราหนักแน่นมั่นคงประการที่สองก็คือว่าเราต้องทำหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเขาจะเชื่อได้อย่างไรถ้าเขาไม่ได้ยินนี่คือสิ่งที่พระวจนะพระเจ้าบอกการที่เขาจะได้ยินปากท่านต้องเปิดด้วยเอเมนไหมครับใจเราต้องเปิดรักคนอยากให้คนมาเชื่อแล้วเราก็เล่าเรื่องราวพระเจ้าพี่น้องเชื่อใช่ไหมครับว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชเอเมนไหมครับข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชจริงๆนั่นคือประการที่สองสุดท้ายประการที่สามแม้เราเจอการต่อต้านแม้เราทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังประกาศข่าวประเสริฐสุดท้ายประการที่สามก็คือว่าอาจารย์เปาโลได้หนุนใจทิโมธีคือจงทำงานพระเจ้าให้สำเร็จยังไงต้องทำให้สำเร็จเราจะต้องวิ่งถึงเส้นชัยให้ได้และจงทำภารกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระชนะพระเจ้าบอกพี่น้องเราจะไม่หยุดจนกว่างานจะเสร็จเอเมนไหมครับเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะถึงเส้นชัยเอเมนไหมครับเส้นชัยของแต่ละคนอาจจะหมายถึงชีวิตบนโลกนี้หรืออาจจะหมายถึงพระเยซูมารับเราก่อนที่เราจะเสียชีวิตหรืออาจจะหมายถึงพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองที่จะมารับเราทั้งหลายแต่วันนี้เราจะทำอย่างเต็มที่กิจการบทที่20ข้อที่24บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองแต่ขอเพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ที่ข้าพเจ้าและทำภารกิจที่ได้รับจากพระเยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับ2โครินธ์บทที่4ข้อ1
พราะเหตุนี้เมื่อเรามีพันธกิจนี้โดยได้รับพระเมตตาเราจึงไม่ย่อท้อเอเมนโคโลสีบทที่4ข้อ17และจงบอกอาคริปปาว่างานปฏิบัติที่เขารับไว้ในองค์ผู้เป็นเจ้านั้นจงตั้งใจทำให้สำเร็จวันนี้อะไรอยู่ในมือท่านทำให้สำเร็จเอเมนไหมครับอะไรอยู่ในใจท่านทำให้สำเร็จอะไรอยู่ในความคิดของท่านทำให้สำเร็จพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรท่านเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะจบด้วยตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ผมดูแล้วพี่น้องครับเห็นถึงความบากบั่นมุ่งไปและจะต้องทำให้สำเร็จเพราะว่าเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราจะลงมาอย่างภาคภูมิใจพี่น้องรู้จักยอดเขาเอเวอเรสต์หรือเปล่าครับยอดเขาเอเวอเรสต์นั้นเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกพี่น้องครับในการที่เราจะปีนยอดเขาเอเวอเรสต์นั้นหรือในการที่เราจะเป็นผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์นั้นที่ระดับความสูง 8,850 เมตรไม่คิดว่าอยากจะปีนก็เอาเครื่องปีนเขาแล้วก็ลุกขึ้นไปปีนเลยพี่น้องครับการที่จะปีนเขาได้นั้นสิ่งแรกก็คือว่าท่านต้องมีเงินอย่างน้อย3ล้านบาทในการซื้อใบอนุญาตในการซื้ออุปกรณ์ปีนเขาในการซื้ออะไรต่างๆที่ได้มาตรฐานค่าอาหารค่าที่พักทุกสิ่งรวม3ล้านบาทนอกจากเงินทอนที่ต้องเตรียม3ล้านบาทแล้วสิ่งที่สำคัญคือท่านต้องเตรียมร่างกายและจิตใจท่านต้องฝึกไปปีนเขาลูกอื่นๆมาก่อนโดยที่ต้องมีประสบการณ์ในการปีนเขาที่ระดับ 4,000 ถึง 5,000 เมตรมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วภารกิจในการปีนเอเวอเรสต์เมื่อเงินพร้อมเมื่อความสามารถพร้อมเมื่อใจพร้อมภารกิจนี้จะเริ่มต้นโดยการท่านต้องขึ้นเครื่องบินจากกัตมันดูเมืองหลวงของประเทศเนปาลขึ้นเครื่องบินไปประมาณ45นาทีไปยังหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านลูกาหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,850 เมตรณหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือที่ที่นักปีนเขาทุกคนนักปีนเอเวอเรสต์ทุกคนจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อจะเดินไปยังตีนเขาเอเวอเรสต์ที่เรียกว่าเบสแคมป์พี่น้องครับจากหมู่บ้านลูกาถึงเบสแคมป์ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ9วันภายใต้อุณหภูมิ0องศาท่านต้องเดินไป9วัน0องศาเพื่อจะไปถึงตีนเขาเท่านั้นเองยังไม่พอเท่านั้นเมื่อไปถึงเบสแคมป์หรือตีนเขาซึ่งอยู่ความสูง 5,400 เมตรเขาจะให้คุณพัก7วันหลังจากพัก7วันเพื่อเตรียมความพร้อมให้ร่างกายปรับกับสภาพภูมิอากาศที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆออกซิเจนจะน้อยลงเรื่อยๆหลังจากนั้นทีมจะพาคุณปีนขึ้นไปจากเบสแคมป์ไปยังแคมป์ที่1ที่ระดับความสูง 6,100 เมตรโดยใช้เวลาเดิน5ชั่วโมงเดินมา9วัน0องศาพัก7วันเดินต่อ5ชั่วโมงพอเดินขึ้นไปถึงแคมป์1พี่น้องครับแล้วพอขึ้นไปถึงแคมป์1เสร็จเราก็ต้องกลับลงมาย้อนกลับลงมาที่เบสแคมป์ใหม่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆและพักที่เบสแคมป์อีก7วันนั่นคือรอบที่1รอบที่2ท่านจะปีนผ่านจากเบสแคมป์ขึ้นไปยังจุดแคมป์ที่1อีกครั้งและเดินไปยังแคมป์ที่2ที่ความสูง 6,400 เมตรและพักที่แคมป์2เป็นเวลา1คืนและก็เดินลงมาอีกที่เบสแคมป์ใหม่เหตุผลที่ต้องขึ้นลงลงขึ้นลงลงอยู่แบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ร่างกายท่านพร้อมเพื่อให้จิตใจของท่านพร้อมจุดที่คนเสียชีวิตมากที่สุดก็คือจุดที่จากเบสแคมป์ไปแคมป์หนึ่งตรงจุดนั้นมันจะมีหุบเขาน้ำแข็งซึ่งมีหิมะปกคลุมไว้คนจะเสียชีวิตมากที่สุดตอนนี้ถ้าผ่านได้ท่านได้ไปต่อถ้าผ่านได้ความชำนาญท่านก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือรอบที่สองยังไม่เสร็จแค่นั้นรอบที่3ก็ยังทำแบบครั้งก่อนๆท่านต้องเดินทางจากเบสแคมป์ขึ้นไปที่แคมป์1พักเพียงแค่10นาทีแล้วปีนต่อไปแคมป์2พักอีก1คืนหลังจากนั้นปีนต่อไปที่แคมป์ที่3ที่ความสูง 6,800 เมตรพักที่นั่นอีก1คืนแน่นอนว่าหลังจากพัก1คืนท่านต้องเดินจากแคมป์3มาแคมป์2มาแคมป์1แล้วก็มาที่เบสแคมป์ใหม่รอบนี้นักปีนเขาจะทบทวนตัวเองว่าฉันจะไปต่อไหมฉันพร้อมที่จะลุยต่ออีกไหมฉันพร้อมที่จะวิ่งต่อไปไหม
เป็นการประเมินตัวเองถ้าไม่พร้อมใจไม่พร้อมหิ้วกระเป๋ากลับบ้านเดินอีก9กิโลไปที่หมู่บ้านลูก้าและทิ้งเงิน3ล้านไปเสียท่านก็ไม่ได้พบกับความสวยงามของเอเวอเรสต์แต่ถ้าใครพร้อมรอบสุดท้ายเมื่อเขาประเมินตัวเองแล้วถ้าคนสู้เอาจริงเอาจังเขาก็จะเดินรอบสุดท้ายนักปีนเขาจะใช้เวลาอยู่ที่เบสแคมป์นานกว่าปกติประมาณ 7-10 วันก่อนจะขึ้นในรอบสุดท้ายเพื่อจะให้สภาพภูมิอากาศเปิดให้พักผ่อนรอบนี้เมื่อเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมจนเลยเบสแคมป์ที่1เบสแคมป์ที่2และจนเลย C3 ขึ้นไปหรือแคมป์ที่3ขึ้นไปตรงแคมป์4ตรงนี้เขาเรียกว่าเดสโซนเป็นโซนอันตรายที่สุดแล้วเขาจะได้พักที่แคมป์ที่3นั้นเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากนั้นถ้าเรายังมีแรงเรายังไหวออกซิเจนที่อยู่ในถังยังมีอย่างเพียงพอคุณก็จะได้ไปต่อทีมปีนเขาที่ยังไหวเขาจะได้ขึ้นไปซับมิดหมายความว่าขึ้นไปเหยียบยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างที่ใฝ่ฝันเขาจะได้ชื่อว่าเป็นเอเวอเรสต์ซับมิเตอร์อย่างภาคภูมิใจคนที่ขึ้นไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์จะได้ชื่นชมความงามและดื่มด่ำและภูมิใจกับอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ไม่นานนักเพราะว่าอากาศน้อยจริงๆณจุดนั้นมันเลย 8,000 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลออกซิเจนจะน้อยมากเราเดินมาตั้งหลายวันเพื่อขึ้นไปชมเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะออกซิเจนก็จะหมดอากาศก็น้อยแต่จุดอันตรายที่สุดไม่ใช่การปีนขึ้นแต่คือการลงเอเวอเรสต์ต่างหากออกซิเจนที่น้อยการเดินทางที่เหนื่อยล้ากล้ำศึกมานานทรหดที่แท้จริงคือการปีนลงท่านจะปีนลงยังไงให้ไหวนี่คือความโหดร้ายตัวจริงจากสถิติบอกว่านักปีนเขา1คนจะต้องจบชีวิตลงในทุกๆ10คนที่ปีนเขาขึ้นเหลือเพียง5หรือ6คนเท่านั้นที่จะรอดลงมาฉลองความยิ่งใหญ่กับครอบครัวพี่น้องครับเช่นเดียวกับชีวิตคริสเตียนของท่านบางครั้งพระเจ้าจะยกท่านสูงในเวทีการรับใช้พระเจ้าก็อยู่ด้วยกับท่านบางครั้งพระเจ้าให้ท่านต่ำลงมายังเบสแคมป์ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านพระองค์ยังอยู่กับท่านหลายคนมักจะคิดว่าเมื่อเรารับใช้เราเจอการต่อต้านเราเจออะไรก็แล้วแต่แล้วเราไม่เห็นการเกิดผลพระเจ้าอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นพี่น้องครับการมายังจุดเบสแคมป์จริงๆแล้วมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วเรามีกำลังวังชามากขึ้นพระเจ้าก็อยู่ด้วยกับท่านที่นั่นด้วยเอเมนไหมครับและเมื่อรอบสุดท้ายที่ท่านจะปีนขึ้นไปพระเจ้าบอกให้นั่งรอบางครั้งเราต้องรออธิษฐานกับพระเจ้าขึ้นๆลงๆชีวิตขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้เมื่อพระเจ้าเปิดทางและท่านมีใจเพียงพอถึงแม้เป็นเฮือกสุดท้ายท่านก็จะถึงเส้นชัยได้เอเมนไหมครับจนในที่สุดท่านจะถึงเส้นชัยได้และท่านจะได้ชื่นชมความงามที่เส้นชัยได้ด้วยเช่นเดียวกันขอให้ท่านไม่เป็นเพียงแค่นักปีนเขาเอเวอเรสต์เพราะฟ้าสวรรค์อยู่สูงกว่านั้นเสียอีกวันนี้เส้นทางชีวิตของท่านกำลังไปอยู่กับพระเจ้ากำลังไปยังสวรรค์เบื้องบนซึ่งเป็นบ้านอันถาวรของเราขอให้กำลังใจท่านยังมีอยู่ขอให้ท่านพึ่งพาพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดผลไม่เกิดผลคนไม่ไปด้วยเราก็ยังประกาศข่าวประเสริฐเราก็ยังบากบั่นมุ่งต่อไปเอเมนไหมครับใครจะไปยกมือขึ้นครับใครคิดว่าเราจะไม่ทิ้งเวทีการรับใช้ยกมือขึ้นบอกข้าพระเจ้าจะไปข้าพระเจ้าจะไปเอเมนไหมครับจับมือคนข้างๆบอกว่าเราจะไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันและกันขอให้ท่านมีกำลังใจขอให้ท่านมีภาระใจขอให้ท่านเมื่ออยู่ในมาร์เก็ตเพลสเมื่อท่านอยู่ในพื้นที่การรับใช้อย่าอ่อนแอจงสู้ต่อจงเดินไปต่อจงนำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐต่อแม้ใครไม่ฟังแม้ใครปฏิเสธเรามีหน้าที่ที่ต้องพูดต่อเสมอเอเมนไหมครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จและถึงเส้นชัยและวันสุดท้ายเราจะฉลองร่วมกันร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผมอยากจะเห็นวันนั้นจริงๆเอเมนไหมครับและเราอยากเห็นทุกคนนั่งอยู่ที่นั่นด้วยและเราอยากเห็นทุกคนนั้นนมัสการกับพระเยซูร่วมกันที่นั่นด้วยเอเมนไหมครับถ้าท่านไปขอให้ท่านลุกขึ้นยืนอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่มาครั้งแรกผู้ที่เป็นคริสเตียนแล้วถ้าท่านนำหลักการนี้ถ้าท่านมีใจแบบนี้ถ้าท่านพึ่งพาพระเจ้า
ความสำเร็จถึงเส้นชัยก็จะเป็นของท่านเพราะผู้ที่กระทำไม่ใช่ตัวท่านแต่พระเจ้าต่างหากที่อยู่ในชีวิตของท่านพี่น้องขอให้ท่านสำรวจชีวิตตัวเองจากพระชนะพระเจ้าตอนนี้ที่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจผ่านทิโมธีที่อาจารย์เปาโลได้วิ่งไปจนถึงวาระสุดท้ายแต่ก็ยังหนุนใจคนอื่นบอกว่าอย่าท้อถอยอย่าหมดแรงพักสู้แล้วไปใหม่ในพื้นที่การรับใช้มันไม่ได้เป็นเหมือนกีบกุหลาบที่โรยแต่มันยากลำบากพระเจ้าทรงอยู่กับท่านไม่ว่าท่านจะสูงเพียงใดหรือไม่ว่าท่านจะอยู่ต่ำเพียงใดไม่ว่าชีวิตท่านจะอยู่เบสแคมป์หรือท่านจะอยู่บนยอดเอเวอเรสต์พระเจ้ายังอยู่กับท่านขอให้ท่านมีกำลังใจเดินกับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องในเวลานี้ผมอยากให้ท่านเงียบสงบส่วนตัวสักครู่หนึ่งใคร่ครวญพระเจ้าพระเจ้าด้วยใจอธิษฐานคริสเตียนคนไหนที่รู้สึกหมดแรงหมดกำลังขอกำลังจากพระเจ้าใครที่กำลังถูกการต่อต้านอาจจะจากสามีหรือภรรยาอาจจะจากญาติพี่น้องอาจจะจากคนที่บริษัทหรือใครก็แล้วแต่ที่ท่านกำลังเจอความทุกข์ยากลำบากคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าอย่าย่อท้อจงเดินต่อไปจงทำหน้าที่ต่อไปแม้ใครไม่ไปด้วยเราก็จะตามพระเยซูไปฮาเลลูยาเยซูยาราบ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 าราใจจะตามพระเยซูไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูไม่หันกลับเลยไม่อีกสักครั้งหนึ่งฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูไม่หันกลับเลยใช่แล้วพระเจ้าไม่หันกลับเลยฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยโลกไว้เบื้องหลังกางเขนเดินอยู่หน้าไม่ขอเปลี่ยนแปลงไม่ขอเปลี่ยนแปลงทิ้งโลกไว้เบื้องหลังกางเขนเดินอยู่หน้าไม่ขอเปลี่ยนแปลงไม่ขอเปลี่ยนแปลงทิ้งโลกไว้เบื้องหลังกางเขนเดินอยู่หน้าไม่ขอเปลี่ยนแปลงไม่ขอเปลี่ยนแปลงทิ้งโลกไว้เบื้องหลังกางเขนเดินอยู่หน้าไม่ขอเปลี่ยนแปลง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 ข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายตัดสินใจแล้วเราเป็นเหมือนอัครทูตของพระเจ้าที่พระองค์ทรงส่งเรามาเพื่อทำพันธกิจของพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าของเราแสนดีเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตของเราคือข่าวประเสริฐ
โอ้ข้าแต่พระเจ้าแล้วยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าแน่นอนว่าหนทางนี้ยากลำบากเหลือเกินแต่มันจะไม่ยากเลยเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าแต่เรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่กับเราเสมอพระองค์ทรงประทานพระผู้ช่วยให้อยู่กับเราพระองค์ทรงประทานหมายสำคัญและการอัศจรรย์ไว้อยู่ที่เราและพระเจ้าจะสนับสนุนเราอยู่เสมอวันนี้แม้ใครไม่ไปด้วยแต่ฉันจะตามพระองค์ไปวันนี้เราทิ้งโลกไว้เบื้องหลังแล้วแต่กางเขนเด่นชัดอยู่ตรงหน้าเราจิตใจเราเป็นเหมือนทางหลวงไปยังซิโยนของพระเจ้าขอพระองค์โปรดทรงเสริมกำลังเรี่ยวแรงเราทั้งหลายขอพระเจ้าโปรดทรงทำการอัศจรรย์ผ่านเราทั้งหลายขอพระเจ้าโปรดทรงให้กำลังใจใครที่หมดแรงหมดเรี่ยวแรงเขาจะบินขึ้นเหมือนดังนกอินทรีเพราะว่าไม้อ้อที่ช้ำแล้วพระเจ้าจะไม่หักแต่พระองค์จะทรงกระทำให้ดีขึ้นวันนี้พระเจ้าจะสร้างใจใหม่ให้กับเราวันนี้พระเจ้าจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับเราวันนี้พระเจ้าจะสร้างความคิดใหม่ให้กับเราเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราวิ่งด้วยความเพียรด้วยความอดทนความสำเร็จจะเกิดขึ้นเป็นแน่เพราะเราวางการเกิดผลไว้ที่พระเจ้าเพราะเราวางการเกิดผลไว้ที่พระคริสต์เพราะพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในการเกิดผลของเราทั้งหลายวันนี้พื้นที่แห่งการรับใช้เราจะเห็นคนกลับใจมารู้จักกับพระเจ้าอย่างมากมายเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ